คือเป็นหินและขยี้ถือแสเอฟเฟกต์ก็จบหลังและพี่เล็กจากคลิปที่แล้วเหมือนผมอธิบายไปแล้วตอนนี้ผมจะแบบคอมโบแบบกากๆที่ผมก็ต้องใช้หัวสมองคิดจะใช้หัวแม่ปีนนะผมโอเคก็คือสามารถเล่นได้นะเล่นได้พอเล่นได้นะในธรรมดานี่เล่นได้เงี้ยอาจจะสนุกด้วยถ้าชนะแต่ถ้าแพ้ก็หงุดหงิดหน่อยนะโอเคก็เอฟเฟกต์อธิบายไปแล้วก็จะประมาณนี้เอฟเฟกต์ก็คือนี่ฮะตัวนี้มันจะทำให้เมื่อโจมตีทำให้มอเตอร์ฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นศูนย์นะคอมโบกับการ์ดใบนี้ที่จะทำให้เราไม่เสียดาเมจแบทเทิลจากการต่อสู้เนี่ยก็บวกกับใบนี้ทำให้มอเตอร์ฝ่ายตรงข้ามศูนย์ตัวเฮ้ยพลังโจมตีศูนย์ตัวเฮียพลังโจมตีศูนย์ไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้ดูได้เนี่ยโอเคแล้วก็บวกกับการเป็นบิทมอร์ดี้กับ Power of the Guardian สวมให้ตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นหินแล้วเราก็ไม่ได้เสียอะไรเลยนะถ้ากัดคือง่ายๆเลยนะก็ภาวนาให้ได้ใบนี้เนี่ยอย่างละใบก็สนุกนะแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามมีคามาคัดก็อีกเรื่องนึงแต่ส่วนใหญ่มีเล่นลงแรงไม่ได้เด็กนี้อย่ามาเล่นลงแรงนะอาจจะชนะยากมากการเป็นนี้ก็อย่างที่คุ้นๆกันนะทำให้ฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นศูนย์เพื่อคอมโบซิงโครหรืออะไรก็แล้วแต่การเป็นนี้เลเวลเลสเมดูซ่าทิ้งการเป็นมือหนึ่งใบทำให้มอเตอร์ตัวนั้นเป็นศูนย์ไปเลยสุดยอดจริงๆเลยการเป็นนี้โอเคผมไม่ใส่ประมาณนี้การเป็นนี้ก็ไว้ตายแล้วเรียกเลเวลเลสนะแล้วแต่จะเรียกไปไหนเลยเอามาเพื่อเติร์ดเฉยๆนะโอเคสกิลผมไม่ใส่มานะโอเคไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมลงเล่นแบบธรรมดาก่อนเนาะเพราะลุงเล่นผมเล่นธรรมดาไปผมชนะ2 ตารวดเลยนะสุดยอดจริงๆแต่ว่ามาดูกันมันขึ้นอยู่กับฝ่ายตรงข้ามด้วยครับว่าฝ่ายตรงข้ามเล่นเด็กอะไรแล้วหัวสมองเรากับการ์ดที่บนมือที่เราจะหยิบได้มันเป็นยังไงมันเกี่ยวกับโชคชะตากรรมเนี่ยโอเคสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ผมก่นพูดมากไปหน่อยแต่ว่าผมขอไลค์ขอซับสไครบ์เม้นอะไรมาก็ได้ฮะ1+1ก็ได้ไอแรกก็ได้ฮะเพื่อให้มันเปิดการมองเห็นเลยเนาะแล้วก็ใครยังไม่กดซับให้ผมเนี่ยฮะถ้าผมไม่ได้กินอากาศเนี่ยอย่างน้อยช่วยผมได้ไอ้ที่เข้าไปแพงเลยซับให้ผมเนี่ยผมมันไม่ได้เลยครับทำคลิปมา500 กว่าคลิปได้เชียร์ไม่ได้เชียร์อะไรอย่างเงี้ยมาครับเดชาพิชิตเนี่ยสุดยอดเลยกูเป็นยูทูบเบอร์ที่ตกอับมากครับโอ้โหเว้ยกันการบนมือโคตรส้นตีนเลยเขี่ยมาอะไรมาเยอะแยะมาเตอร์กูสาเน้นเวทกับหนักไอเวนมาครับกูจะเปิดดราก้อนโอ้โหจบเทิร์นแรกเลยเนี่ยทำไมเอาไซเบอร์ตะกันเลยมันเอาขึ้นมือนะครับเรียบร้อยเลยอะถ้าโอ้ยอย่าบอกนะว่าเอ้ยเปิดคลิปมาให้กูเท่หน่อยดีไอ้เสือโอ้โหทำลายไปกับฉันอย่างเงี้ยทำลายการทุยทำลายไปกับฉันอย่างเงี้ยเหรอขอให้เกมไม่ได้ฟิวชั่นก็แล้วกันคุยเอ้ยฟิวชั่นเกมเลยขอให้ไม่ได้ฟิวชั่นไม่ใช้ฟิวชั่นเกตนะครับเด็กคนนี้น่าตีจริงๆโอ้ฮิมิล่าแลมเพจก็น่าแทงแลมเพจตาก่อนไม่โอ้กูซาใจนี้แม่จ๋าโอ้โหให้กูเทมก็ได้กูก็ไม่ตอนอัดอยู่ชนะไม่อัดอยู่ชนะวันเราอัดปุ๊บแพ้เลยเอี้ยโปรแกรมอาถรรพ์ไอ้สัตว์แอคชั่นโปรแกรมอาถรรพ์หนังเรื่องใหม่ผีหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยจบเบอร์ตีมาเฮ้ยงั้นน่ะโอ้โหเรียกขึ้นมือก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะจุดนี้เอาอย่างน้อยเผื่อรอดไปเอาเป็นนี้เผื่อย่าไว้ชีวิตผมด้วยค่าน้อยขอคารวะโอ้เวทจอดแมนYes sir โอเค very good กูถาม ก็เดี๋ยวก่อนกูทำยังไงได้อะใบนี้ลงลบ2,1002,100ก็ตาย2,100ตายเลยเนี่ยต้องเป็นปีได้เราจะใจว่าเราลงอย่างนี้ไปแล้วก็ลงตัวนี้ตัวหน้าถ้ากดตีมาจะเป็นยังไงเพราะว่าแต่เราไม่ลงเราจะทำอะไรไม่ได้กดผิดแม่จ๋ากดผิดกูเลยด้วยวะกูต้องการอะไรเฟกไม่ได้โอ้เจอเรย์มาขอดูเด็กของเธอหน่อยเถอะโอ้จะเป็นเด็กอะไรขอสาบเป็นหินคลิปนี้กูขอสาบเป็นหินหน่อยเถอะไอ้เหี้ยกูเล่นอุตส่าห์หนีมาเล่นธรรมดาแล้วว่าเกินไปโอเคอาเอาเรื่องอะปีทะลุนี่หว่าไงอาโอ้โหสไปแล้วสไปร์เนี่ยเกตอาตีทะลุหมุนเนี่ยง่ายๆเลยโอ้โหใหญ่ๆโอ้โหมันเปลืองมาไฟมันกดมะนาวมันเผาส้มโอฟักแฟงแตงโมมันฟิวชั่นแล้วครับทุกคนเอาเรื่องเทิร์นของผมหยิบการ์ดใช่มี power แต่การ์ดเดียนก็จริงแต่แม่งคือโอ้โหได้ตัวนั้นมาทั้งตัวก็ยังดีว่ะกอบก้อนไม่ขึ้นเลยครับเอาไปเอาดิครับเอ้ยเอาดิเอานี่ก็เอาดูชั้นเลยปะสั่งเลยโอ้ไม่ใช่เอฟเฟกต์หรอต้องดูให้จบเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยถ้าลงมาตั้งรับเนี้ยฟิวชั่นแน่นอนเนี่ยเอ้าไม่ฟิวชั่นทำไมอ่ะผมก็แปลกใจจังฟิวชั่นก็จริงแต่ผมมีความสามารถเรียกกอก้อนได้เนี่ยอย่าลืมเรียกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวกอก้อนขึ้นมือเลยเด็กนี้ไม่เอากอก้อนขึ้นมือจะเอาไปไหนขึ้นมือครับสับเธอให้เป็นหินและปิดชีพเธอซะเทิร์นของฉันหยิบการ์ดพูดพอขึ้นมาเลยบนจะแพ้เราพูดพอขึ้นมาไอเด็กคนนี้นี่เลพิเรตก็ก้อนเราจะเสียเลือดนะแง่เสียเลือดเสียเนื้อกันเลยทีเดียวเชียวก็ขอใช้ power of the guard บิ๊กแอนก่อนเลยก็แล้วกันเนี่ยตีไปเลยฮะตีไปก่อนโซบิบะโฮฮัตสุโดใช้เอฟเฟกต์ฮะทำให้ไม่ตายแต่ได้รับดาเมจอยู่เพราะว่าใบนี้เพิ่งหมอบเนี่ยก็กลายเป็น0ไปแต่ก็เสี่ยงอยู่นะเพราะว่าเธอหน้าเขาจะไอ้นี่เว้ยเธอหน้าเขาจะลงฟิวชั่นได้อยู่ดีนะถ้าเราไม่รีบจัดการเขามีแต่เลือดเราที่จะลดนะน่ากลัวจริงๆเลยเดี๋ยวผมเปิดการ์ดก่อนเลยก็ได้นะเพราะว่าเอฟเฟกต์ของตัวฟิวชั่นมันน่าจะไอ้นี่นะน่าจะทำให้เราเสียดาเมจไปเยอะแน่ขอใช้สปิริตบาเรียทำงานไปโล่เฮียสปิริตกูจะพูดผิดตลอดเลยเห็นมันเป็นขึ้นๆจะเรียกสไปโล่ตลอดเลยเอาฮะเอามาดีกลัวอะไรอ่ะไม่ได้รับดาเมจอยู่แล้วอะครับน้องๆจิบๆมากเลยใช้เบนี้ไปด้วยเลยกันนะเซเพนซับซอนนะคุกอโศรพิษทำงานนะก็มอนสเตอร์ที่พลังโจมตี0จะไอ้นี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะจะไม่ตายจากการต่อสู้นะก็ไม่รู้เป็นผลเสียผลดีหรือเปล่ารีบใช้เลยกูเวรกรรมละพอถ้าลงตัวนี้มาเซฟเป็น0ได้1ตัวนะก็เอาดิรออะไรอ่ะเพราะว่าการบนมือเยอะครับน้อนเอฟเฟกต์ทำงานนะครับและพิวเลนเมดูซ่าฮะผมขอทิ้งมิกซ์บอดี้ลงสุสานนะเพื่อเสกให้คอสออฟดากอนไว กลายเป็นศูนย์นั่นเองจากนั้นใช้การ์ดเวทมนต์นะ Power of the Guardian ทำงานนะสวมใส่ให้แล้ว Prevent Medusa โจมตีไปพลังโจมตีจะเพิ่ม500มอเตอร์เขาจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ด้วยนะน่ากลัวจริงๆแต่ผมจะตีเป็ดตัวนี้เพราะว่าตีตัวนี้พลังโจมตีจะเพิ่ม500นะตีตัวนี้อะไรไม่เพิ่มเลยแต่ไม่ตายด้วยโดนไป 2,200 ครับนี่แน่ของเจ็ดเอาเพิ่มลืมก็เพิ่มจัดการยากหน่อยนะเด็กเนี้ยสับเธอเป็นหินแล้วไงล่ะชุกก้ารู้เฮ้ยส่งมือหนีเลยเหรอ 2,000 นะเอ้ยทำไมเขาไม่ฟิวชั่นผมแปลกใจคือยังไงอะทำไมเขาไม่ฟิวชั่นวะทั้งที่เด็กมันฟิวชั่นได้ไม่ใช่หรอไม่รู้เหมือนกันเนี่ยจุดนี้แล้วอย่าลืมว่าเอฟเฟกต์การ์ดเบนี้น่ะมันใช้ได้เรื่อยๆไอ้หนูกลายเป็นหินไปซะเถอะนี่แน่จากนั้นตีครับไม่ตายแต่ว่าดับดาเมจไปเต็มผลจากพิษนี่ล่ะนี่เด็กนี้เล่นในธรรมดาสนุกมากนะเล่นลงแรงก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากๆเล่นไม่ได้หรอกโดนฆ่ามากครับก็คือข้อเสียมันคือไม่ตายจากเอฟเฟกต์การ์ดเพราะว่าโดยการเด่นก็จริงนะไม่ตายจากการต่อสู้เพราะมิสโบดี้ก็จริงนะแต่ว่าโดนคาม่าคัดยังไงก็ไม่เหลือฮะไม่เหลืออยู่แล้วเผลอที่โดนบาเรียนี่ก็คิดหนักนะเพราะถ้าเราไม่ได้ power the guardian นะคิดหนักเลยมาตายต่อไปเจอเด็กอะไรทายกันเมื่อกี้เด็กอะไรแกอาใช่ปะโอ้โหหน้าบาเรียมั้ยเอาบาเรียขึ้นบอกใครจะต้าตีมึงโอ้โหมีความเป็นไปได้ว่าจะเจอซิลินเดอร์กับมิลเลอร์ฟอร์ดนะคนนี้หน้าครั้งนี้ชื่ออะไรวะโอ้โหบรรจุกระสุนแล้วว่าก็มาทันแรกก็บรรจุกระสุนแล้วว่าความหน่องมันต่างนะนี่ลดพลังโจมตีนะไม่ได้ลดพลังป้องกันนะครับถ้าอะไรพิเรนได้ที่มันเปลี่ยนจากป้องกันมาตั้งโจมตีแล้วมันเป็นศูนย์ได้นี่ก็ผมไม่ได้ใส่มาไงประเด็นเฮ้ย3 ตัวเลยเหรอครับพี่เฮ้ยอะไรโอลิงตกใจนึกว่าฟิวชั่นได้หรือไม่ต้องใช้การฟิวชั่นอึ้งเลยนะอย่างเงี้ย1,900อะไงต่อครับคือถ้าผมไม่ได้กอก้อนเด็กนี้คิดอะไรไม่ออกเลยครับสมองไม่เล่นบอกเลยโอ้โหการซ้ำไม่คุยเอ้ยหมอบก่อนนะหมอบหลอกไปกันนะทำอะไรไม่ได้เราหมอบไปก่อนการเบนี้มาถูกทำลายลงสุสานโอเคไม่ใช่การต่อสู้ว่าลงสุสานจากบนสนามใช่ไหมถูกทำลายอะไรก็แล้วแต่นะโอเคจบเทิร์นครับคือถ้าเขาได้การหมอบนี้น่ากลัวมากนะเด็กริวเคนเนี่ยโอ้ริวใช่ปะริวไม่ใช่เลียวนะริวนะริวเชื่อเอ้ยซิงโครเหรอเดี๋ยวก่อนไม่เชื่อเอ้ยการมันใช้ไม่ได้อ่ะครับเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ได้โกโก้หน่อยไม่น่าอะไรเลยเขาบอกก่อนถึงได้โกโก้มาแล้วก็คิดหนักอยู่ดีอะเพราะว่าเราไม่มีการที่ทำให้เราไม่ตายนะน่ากลัวจริงๆเลยด้วยเอฟเฟกต์ทำอะไรได้ครับเนี่ยมันอยู่กระสุนคือพี่คืออะไรอ่ะพี่การ์ดดีขนาดนี้แต่พี่มาเล่นธรรมดาคือมึงคิงกับเก่งแล้วไงครับอะไรอ่ะใช้ดิเดี๋ยวมันเรียกมาก่อนนะไม่รู้ว่าเธอหน้าได้อะไรแต่เธอเนี่ยต้องได้กอก้อนเนี่ยผมพูดไว้เลยเผื่อเธอหน้าได้ power of the guardian ก็จะมีใช้ฮะมาตีไป3,800หรือ200ไม่ต้องเหลือให้กูก็ได้เอ้ารับด้วยพลังชีวิตโอ้โหกล้าตีเสาได้น้อยได้ไงเนี่ยโอ้โห my god โอ้โห my god เฮ้ยอะไรอีกอะไรเดี๋ยวก่อนนี่มึงลงมาอีกตัวกูตีผมอะไม่นะวันนั้นคิดนะเนี่ยโอ้โหเอ้ยมันเรื่องแบบเต้นเบสเลยเหรอมันเรื่องแบบเต้นเบสโอ้โห my god สายสีมาเล่นธรรมดากะว่าจะชนะบ้างนะตัดแล้วมันเพลงนี้แหละผมไม่ตัดบอกเลยทีเนี้ยไม่ตัดแล้วลงเลยลงเลยกลัวอะไรถ้าใครเพิ่งมาดูผมหรือสงสัยว่าเฮ้ยมึงแพ้ขนาดนี้มึงแคสได้ไงวะที่คือผมเริ่มต้นจากแพ้มาก่อนเนี่ยแหละเดี๋ยวพอกินน้ำแป๊บนึงโอเคช่วงแรกๆผมเล่นแพ้บ่อยไหมแพ้แต่ผมก็เล่นแพ้ผมก็แคสคืออย่างน้อยคนดูจะได้รู้ว่าสมัยในช่วงเวลาถัดจากไป1 อาทิตย์หรือ1 สัปดาห์เด็กมันจะเป็นเด็กที่ผมเจอนี่แหละมาหมอกระต่าย2 ใบอย่าบอกนะว่าเขาใช้เนี่ยเป็นแพนดูลัมแต่ใช้เชน2เหรอใช้เชนไอ้นี่ด้วยใช่ป่ะเชนเวทกับดักเหรองั้นก็ก้อนไม่รู้จะตายป่ะเอาไปนี้ไปเซอร์เวย์ก่อนนะการหน้าไปเซอร์เวย์ก่อนนะจากนั้นพอการ์ด1 ใบจบเทิร์นครับถ้าเป็นแพนดูลัมจริงน่ากลัวมากนะเพราะว่าเขาจะเซอร์เวย์ทุกเทิร์นโอ้เด็กเทพโดนอีกมันมีอะไรบ้างนะโทโลกิแล้วก็โอดินใช่ป่ะเด็กเนี้ยเหมือนผมไม่เคยเจอเลยเด็กเนี้ยผมไม่เคยเจอเลยจริงๆมาดูเปิดประสบการณ์ใหม่เลยแล้วกันเนี่ยเหมือนมีคนเล่นเมื่อก่อนเหมือนผมเคยเจอคนเล่นเด็กนี้แต่ผมไม่ได้เล่นอย่างเขานะผมดูเพื่อนเล่นด้วยเว้ยก็มันมีนะลงซิโกมาแม่งตัวโคตรโกงเลยโอ้ยลงมาแล้วฮะโลกี้ฮะ3-3เลยเหรออันนี้จะมีผลต่อเอฟเฟกต์อันนี้นะครับโลกี้คือเอฟเฟกต์เวทมนต์กับดักนะสำหรับใครที่ไม่รู้การเป็นนี้ SR หรือเปล่าเนี่ยเพิ่ม800แล้วไงเนี้ยบนฟิวมันทำลายมอเตอร์อะไรวะโอ้4,100เลยเหรอเดี๋ยวก่อนอะไรจะบอกมึงทำลายตัวนี้กูตายเลยนะครับพี่4,100เชี่ย4,100นี่เชี่ย4,100ไม่รู้อ่ะมันเยอะเกินเดี๋ยวก่อนใช้เป็นนี้นี่ลดกูตายเถินเดียวเลยพ่อมึงใครจะใช้เยอะบ้าไปเดียวเอามาเอาตัวก้อนมาตัวก็ได้คิดเลยนอกอะพอถ้าตัวเมื่อกี้มาตายแน่ๆพลังโจมตีเขา4,100เนี่ยถ้า3,800นี่ยังใช้ได้นะ3,300นี่ยังใช้ได้4,100นี่มันเกินงบอะใบซ้ำนะครับไม่ดีนะใบซ้ำไม่เพิ่มเนี่ยมาเลยแล้วพี่เลนสกอร์ดันเอาแล้วเชนแล้วมึงเชนแล้วถ้าเอามิดบอดี้ไปดีเปล่าวะครับผู้คนว่าไงฮะไม่รู้เอฟเฟกต์ของโลกี้ด้วยอ่ะผมไม่เคยเจออ่ะใช้การเป็นนี้เพาเวอร์เป็นกาเนี่ยทำงานสวมใส่ให้เรพิเลสก่อก้อนนะถึงเลือดเราจะน้อยแต่เราก็100%เงี้ยไปใช้การเบนบนทำงานนะมิดบอดี้ฮะกูขบพีชีพกับการเป็นนี้เลยก็แล้วกันตีครับนี่นะโอ้ยเล็กอะไรอ่ะคือตัวเขาเจอเดี๋ยวก่อนเพิ่มพลังหรอหรืออะไรเพิ่มพลังหรอเดี๋ยวก่อนดับเบิ้ลหรอเฮ้ย8,200หรอบ้าโอ้ยตายเลยปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ย10%ไม่ใช่ตายปะเนี่ยไม่ใช่โอ้โอ้คนร้ายโหดร้ายเกินไปแล้วทำไมโหดร้ายจังไม่ยอมครับขออีก2 ตามา search หามาจริงๆเลยหมดธรรมดาแต่เจอทีนี่เด็กโคตรโหดทั้งนั้นเลยเที่ยไม่ไปลงแรงกันวะหนีไปลงแรงกันให้หมดไอ้พวกเก่งๆอะกูสาหนีไม่ต้องการนี่ธรรมดาได้ถ่ายเฟซรอแบบนึงเงี้ยนานเกินโอเคเจอเป็นแบนดิตคิดแกโอ้โหเริ่มก่อนด้วยเฮียไม่มีเอ็กซ์ต้าเด็กครับยังไงดีอะถ้าไม่มีเอ็กซ์ต้าเด็กหมอบไปหนึ่งใบก่อนก่อก้อนไปเลยไปดักหน้ามันดังนั้นใช้บิสบอดี้ทำงานครับผมเริ่มก่อนผมเปิดไปขนาดนี้เขาน่าจะรู้แล้วนะว่าผมจะคอมโบยังไงนะเด็กของไม่มีเอ็กซ์ต้าเด็กอะไอ้เหี้ยน่ากลัวว่ะเป็นประสาททองคำซูโตโบกโจมตีโดยตรงกูนี่อึ้งเลยนะเป็นเด็กพลังโจมตีมอนสเตอร์เยอะกว่าชายการเวทมนต์กับเนี่ยกับดักทำงานบิลิบาริยาครับทำงานครับเฮ้ยผ้าคลุมหน้าสีขาวเหรอโอ้โหเอาเรื่องสองใบเลยเหรอเชี่ยจะไอ้โอ้ยใบเนี้ยน่ากลัวเอ้ยชื่อใครที่ธรรมดามันในกูมันน่าใช้เอฟเฟกต์อะไอ้โคตรเชี่ยเลยทำลายทุกใบปะใช่ปะโคตรเชี่ยเลยนะโอ้โหโคตรเชี่ยเลยเดี๋ยวกันไม่หรอกโอ้โหมันก็ดวงดีเกินไอ้เหี้ยดวงร้ายอยู่ที่กูนี่แหละไอ้เหี้ยโคตรร้ายที่ไหนเลยเอ้ยหนอกูลงแรงไม่ได้มั้งเลยถ้าเจอมาโอ้ตีกูเลยไอ้เหี้ยตีกูเลยทำร้ายไม่กระดาษกูหมดเลยชิบหายใช้งานก็ไม่ได้ก็มีประโยชน์อะไรอ่ะเด็กนี้มันใช้ไม่แต่เวทกำดาษไอ้เหี้ยโอ้เนี่ยการเก่ามันจะเจ๊งกว่าการใหม่การหัวคุยวันเนี้ยลิมิตได้แล้วไงเอ้ยลิมิตได้แล้วเอาเรื่องแต่การที่ในการที่โกงงี้อ่ะอยู่ว่าจะเข่าหรือผมก็ใส่เนี่ยเดี๋ยวผมใส่น้อยไงใส่สองใบพอเชี่ยคือไม่เอามอเตอร์ธรรมดาแล้วมันทำไม่รู้ไม่ใช่หรอไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยวันเนี้ยไอ้เชี่ยผ้าคลุมหน้าสีขาวเนี่ยควรไปที่หายเลยไอ้ใบอื่นยังพอได้ไอ้ใบเนี้ยไม่เลยคือไม่น่าจะครบได้เทินเดียวตัวนึงมึงคือทำเฮี้ยอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะมันกวนตีนที่หายแล้วทั้งปีอ่ะคือใช้ต้องรีบใช้แบบคาม่าคัทอย่างเงี้ยมันถึงจะได้เว้ยถามว่าผมมีไหมมีใบเดียวอ่ะผมไม่ชอบใช้ด้วยกูไม่เป็นไรใช่ไหมมันต่อคอมโบจากในสุสานได้เนี่ยคาม่าคัทก็หลายคนรู้แล้วแหละเฮี้ยกูพูดทำไมวะไม่มีเอ็กซ์ต้าเด็กอีกแล้วเด็กเดิมหรือเปล่าเนี่ยจะมีสกิลเขานะไม่ใช่สกิลรวมผมโอ้เป็นการ์ดไอ้นี่ฮะการ์ดโคบิกเนี่ยกูทำอะไรได้กูก็ต้องหมอบการ์ดชื่อเดิมไอ้กูก็ต้องคือเดิมอะหมอบการ์ดเลยครับกับพื้นมอเตอร์แม่งไม่ตายจากการต่อสู้ระดับดาเมจผมก็ไม่รู้ว่าการกวนตีนด้วยคูบิกอะนานทีเจอนะคูบิกเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี้ตอนมันออกใหม่ๆจะเจอบ่อยมากนะเป็นตั้งบอร์ดแบบตั้งบอร์ดแบบเยอะมากไงแต่คูบิกตามมาเป็นการ์ดที่หาได้ทั่วไปนะก็ใช้ไปนี้กันเอาซิปิดิตบาเรียบก่อนเลยมันจะลด LP เราเว้ยคือแบบน่าเกลียดอะคือเห็นพลังน้อยๆแต่เอฟเฟกต์โคตรเกลียดนะคูบิกไปไว้ใจมันนะหมอบการ์ดด้วยวะเยอะเลยคูบิกหมอบการ์ดมาพลังโจมป้องกันน่าจะเยอะตัวนี้เมื่อวันนี้ถูกทำลายไอ้แฟตต้องถูกทำลายนะครับจบเทิร์นไปก่อนครับขอแล้วก้อนมาก่อนก็ได้คือทุกคลิปกูชนะแค่ตาเดียวหรอวะเฮียมันขอแล้วนะเว้ยคือแบบ คนดูก็น้อยไม่รู้ผมจะต่อไปทำไมมันเหนื่อยอ่ะไอ้เหี้ยกูทำคนเดียวไอ้เหี้ยกูเหนื่อยนะเว้ยพวกมึงต้องกดไอ้กูมันไม่ได้สักกดไลค์นั่นหรือกูไม่ดูมาถึงตอนนี้หรอกแต่ว่ากูก็พูดลอยๆเผื่อใครไม่มาได้ยินนี้โอ้โหใครเปิดประตูหลอนนะพี่ใครเปิดประตูวะมิสแกเนี่ยมิสบอดี้มาเลยเว้ยแต่ว่าบุรอไม่ไหวแล้วเฮียกูลงเลยแล้วกันนี่เฮียหนาชิบหายที่เกียจร้อนแล้วนะนี่งานนะครับไปครับตีอย่างไรกูว่าแล้วมีอะไรพวกเนี้ยยังไม่ถึงเนื้อถึงตัวมันไล่หรอกโอ้ยที่นี่อย่าบอกเรียกมาสองตัวถ้าโจมตีศูนย์ได้ป่ะอย่าบอกควบคุมไปนี่โคตรเขี้ยเลยนะไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวอ่านเอฟเฟกต์เนี่ยเคาน์เตอร์ไม่มาเอฟเฟกต์ไม่สามารถโจมตีได้หรอไม่ใช่เอฟเฟกต์หรอใช่ป่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเธอหน้าก็รู้กันนะโอ้โหนี่ไงมันกากบาทขึ้นตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยห้ามคือบอดมอนสเตอร์ผมจะกลายเป็นหินเองอย่างนั้นเหรอผมไม่ยอมว่ะมอนสเตอร์ผมจะกลายเป็นหินเองเหรอวะจิมากเกินไปแล้วทำชั้นพวกนี้กลายเป็นหินได้แล้วนายภูมิใจมากสินะโอ้ my godนานคิดอะไรอ่ะเด็กโอ้ยอะไรไม่ได้อ่ะนี่เชี่ยเลยใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้นี่เฮี้ยกว่าเนี่ยไงต่อครับผมไม่อยากเปิดหน้าของผมเพราะอะไรนะหยาบคายเกินนะกูเด็กรับหน้าผมไม่ได้ไอ้เชี่ยนี่มันหยาบคายใช่ไหมไม่เจอหน้ามันเดี๋ยวคนเลี้ยวมันจะได้ดีพูดแบบนั้นนะเลิกเลยจะนับเป็นสี่ภาษาผมไหมไอ้เชี่ยใบนี้มาสามใบเลยเชี่ยใบอื่นไม่มาเลยอ่ะคืออะไรอ่ะตีก็ไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ก็ไม่ได้เหรอโอ้เชี่ยอย่าเล่นไปทำไมวะสินเล่นก็ขัดใจขัดใจเลยนี่อยากจะขัดใจตัวเองเลยไปขัดจานโอ้ผมจะหลับนะครับต้องไปลงคลิปอีกเนี่ยก็ใช้ของก็ใช้เนี่ยมาได้ขนาดนี้กูจะพอแล้วมั้งเนี่ยกูไปแค่เกมธรรมดานะแต่ไงวะบางทีกูไม่ต้องถามพี่อะไรมันร้อยเฮียนี่เล่นนะกูถ่ายเกมนี้ทั้งวันกูคงไม่ต้องแตกข้าวแล้วโอ้ my god มันคิดอะไรนักหนาไอ้ส่วนใหญ่ที่คลิปถูกต้องคือแบบจะพูดเที่ยอะไรเท่าไหร่กูหมดคำที่ว่าวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณเลยทิ้งเลยนะใบนี้ไม่เหมาะว่าเหมาะตรงเฮียอะไรล่ะไปพึ่งตัวเองบ้าบ้าบอมันจะลอมตัวลงดู3,000วะทุกคนมันมีเมจิกซิลินเดอร์อ่ะทุกคนก็เห็นใช่ปะทุกคนรู้เฮ้ยมันไม่ได้รับดาเมจหรอตายเราตกเลยไอ้เหี้ยมันก็ตีเองได้กูสาไม่ตีมันตีกูเกมไอ้กัสคุณตีนี้มึงเขี้ยวอ่ะมึงอ่านภาษาไปชั้นคู่นี้เป็นหินได้ยังงั้นเลย ช้เอฟเฟกต์ไม่ได้โจมตีไม่ได้ด้วยกูยังชอบเลยมอนสเตอร์เอามาพาดเนี่ยก้าวกลายเป็นหินเองเนี่ยกูคิดแคปชั่นออกเลยเฮียจะเสกเข่ากลายเป็นหินกูกลายเป็นหินเองเนี่ยโอ้โหกลับมาพร้อมเห็นกูเป็นไฟแต่เอฟเฟกต์กูโดนห้ามคืออะไรครับมึงออกไปแล้วเอฟเฟกต์กูก็น่าจะคืนมาป่ะเฮ้ยทำไมมันควรปีนขนาดนี้อ่ะอย่าบอกนะใช้สองเวสามตัวลงตัวใหญ่อ่ะตายเลยนะตายก็ได้ว่าไอ้เหี้ยเล่นช้าขนาดนี้ควยคนมันคิดหนักขนาดนั้นเลยเหรอผมเคยเจอคนเล่นเควซ่าคอมโบแม่งยุ่งยากกว่านี้จะแม่งยังเล่นไวกว่าถ้าไม่นานเกินจริงๆนี่ผมไม่ว่านะเอามาเฮ้ยเหี้ยตัวใหญ่บ้างเมื่อกี้ดูก่อนลงข้างล่างเลยสี่ดาวอ่ะโอ้ยฉันเป็นเด็กแค่เด็กต้องโอ้ยคูเบย์โอ้ยเกียมลงไปใส่แล้วค่ะพี่เอฟเฟกต์คืออะไรอ่ะพลังโจมตีเพิ่ม 3,000 เกินไปผมบอกเลยไม่ใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้ด้วยคืออะไรลงสู่สารไปแล้วแต่เอฟเฟกต์อ๋อเคาน์เตอร์ยังอยู่พ่อมึงเนี่ยอี้อาการกวนตีคุยเลยอย่างบอกตีได้สามรอบนี่เอ้ยเฮ้ยกูพูดเล่นนี่ว้าแล้วกูพูดเล่นพ่อมึงจะตีกูตายเลยอะไรอ่ะเนี่ยนี่อะไรฮะกำไดใครก่อกำนั้นย่อมคืนสนองเงี้ยจะสิกเข่ากลายเป็นหินกูกลายเป็นหินเองเงี้ยนี่ดูประวัติการเล่นของผมเนี่ยนี่ก่อนผมเล่นผมชนะประมาณ3 ครั้งครับนี่แล้วก็แพ้ตั้งหนึ่งแล้วก็มาชนะครั้งหนึ่งแล้วก็แพ้รวดเลยเฮียคุยเลยอาถรรพ์เคสเกมเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ใครชอบกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยเนี่ยโอเคคอมเมนต์ได้นะแต่อย่ารุนแรงมากด่าผมได้แต่อย่าลามถึงบุปการีเดียร์เนี่ยเดี๋ยวมึงจะโดนด่าคือในตัดขอโทษเนี่ยสำหรับคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไอ้เฮียจะเล่นขำๆไม่ขำเลยครับกูกลายเป็นหินเองไอ้เฮียเอ้ยไปตัดเลี้ยงแม่ง